ภรรยาเอสกันตพงพร้อมแถลงแจ้งอาการล่าสุดหลังจากพระเอกหนุ่มหน้าเข้มเอสกันตพงบำรุงรักเกิดอาการวูบหมดสติหัวใจหยุดเต้นกระทันหันระหว่างมาร่วมงานบิ๊กดีเบตของช่อง 7HD ซึ่งที่ผ่านมาเอสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆล่าสุดคิตตี้ภรรยาของหนุ่มเอสกันตพงได้ออกมาชี้แจงข่าวทางช่อง Instagram ส่วนตัวบอกว่าทางครอบครัวขอบคุณพี่เอสุภชัยที่แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะคะครอบครัวเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพร้อมแพทย์และพี่เอเพื่อแจ้งอาการสามีฉันให้ทราบอย่างเหมาะสมจะได้ไม่มีข้อมูลเท็จใดๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากครอบครัวค่ะโปรดอดใจรอและให้เวลาพวกเราอีกหน่อยนะคะพวกเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่และทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในแบบของพวกเราค่ะขอบคุณมากที่เข้าใจและยังคงสนับสนุนพวกเรานะคะ